มีนักกอล์ฟมาเยี่ยมที่ NBT2SD ครับก็คือนัทกิตาวงทวีราบก็เธอได้สิทธิ์ไปแข่งขันรายการ LPGA Thailand นะครับหลังจากที่ผ่านรอบควอลิฟายก็ได้เข้าไปเล่นรอบหลักด้วยค่ะโดยการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงนะคะ LPGA ทัวร์รายการ Honda LPGA Thailand 2023อันนี้เนี่ยชิงเงินรางวัลรวมกว่า65ล้านบาทนะคะโดยมีการแข่งขันจะจัดขึ้นวันที่23จนถึง26กุมภาพันธ์นี้ซึ่งนัทกฤตาวงทวีราบนะคะก็เห็นบอกว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากจะให้จบในอันดับท็อป 5หรือไม่ก็ท็อป 10ของรายการนะคะอีกอย่างเจ้าตัวเนี่ยก็หวังจะเก็บประสบการณ์ในการแข่งขันเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นรายการใหญ่ครั้งแรกของทางเจ้าตัวเลยค่ะครับก็รายการ Honda LPGA Thailand นี่จะแข่งกัน23ถึง26กุมภาพันธ์นี้นะครับแข่งที่สยามคันที่ขับโอคอสที่พัทยาก็รอเชียร์กันได้เลยนะคะนะครับเอาไปดูการ